ืมไหมมากนิดหน่อยขี้ลืมเปล่าไม่ลืมค่ะก็ขี้ลืมปกติเนี่ยเป็นคนขี้ลืมเปล่าไม่ค่ะขี้ลืมครับลืมไม่ลืมปกติเป็นคนขี้ลืมเหรอก็นิดหน่อยครับมากไม่เลยเป็นคนขี้ลืมลืมขี้ลืมมากแล้วเคยมีเรื่องอะไรที่แบบลืมแล้วทำให้แบบรู้สึกว่าตัวเองแย่ที่สุดลืมกุญแจรถไว้ที่ไหนไม่รู้หาไม่เจอเคยลืมเรื่องอะไรที่แบบคิดว่าหนักที่สุดในชีวิตวันเกิดพ่อแล้วพ่อทำไงโดนพ่อเตะ ลืมเรื่องอะไรแย่ที่สุดในชีวิตหรอลืมไปแล้วว่ามีสามี ตอนนี้คือลืมไปแล้วลืมไปแล้วจำได้ยังนึกออกแล้วนึกออกแล้วพอนึกออกคนนี้คุณเคยลืมอะไรที่แบบคุณรับตัวเองไม่ได้ไหมลืมปิดประตูบ้านอะไรพวกนี้พี่พ่อแม่ไม่ค่อยชอบอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวไงครับเวลาออกไปไหนก็ไม่ชอบปิดประตูอะไรเงี้ยคุณไม่หาคนมาอยู่บ้านหรอคุณตอนนี้ยังหาไม่ได้มาหาที่นี่พี่มีเรื่องอะไรที่คุณลืมแล้วคุณรับตัวเองไม่ได้ไหมลืมเงินเนี่ยลืมเอาเงินมาใช่ลืมคนรักค่ะโอ้โหลืมอะไรอะลืมคนรักลืมเทคแคร์แฟนอะไรอย่างเงี้ยลืมมือถือไว้ในรถแท็กซี่แล้วได้คืนไหมไม่ได้ตายวันนี้เอาวันนี้มาวันนี้ไม่ได้เอามาเดี๋ยวขอเพื่อนเอายินดีด้วยลืมได้ยังยังไม่ลืมอ้าวแล้วทำไงทำไมอะชอบห่วงตัวเองมากกว่าเขาจะชอบงอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องตามงอนนิดนึงเราต้องรักตัวเองก่อนถูกเคยลืมเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองแย่ที่สุดผมลืมไปแล้วพี่ลืมจริงเคยลืมอะไรที่แย่ที่สุดหนูเนี่ยลืมแล้วว่าจะพูดอะไรไม่รู้อ่ะอาบน้ำลืมอาบน้ำวันนี้อาบน้ำมาปะเนี่ยลืมอะไรลืมอะไรลืมของลืมมือถือแล้วเจอไหมแล้วเจอไหมไม่เจอลืมอะไรลืมแต่ก็รับได้อ่ะเคยแบบลืมกุญแจห้องไว้ในห้องก็มีบ้างแต่ก็ให้คนอื่นช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใครอะคนอื่นอะโอเคเคยลืมเรื่องอะไรที่แบบหนักที่สุดในชีวิตลืมเยอะแต่ที่เนี้ยไม่ลืมแน่นอนอ๋อได้ส่วนได้ส่วนเสียแน่นอนไม่เคยลืมเลยนะคิดว่าที่เนี้ยจะไม่มีวันลืมเลยเพราะสนุกที่สุดว่ามีอะไรแล้วละคุณเคยลืมอะไรที่คุณรับตัวเองไม่ได้ด้วยน่าลืมแฟนเก่ามั้งครับตอนนี้คุณลืมยังลืมแล้วลืมแล้วเขาไม่ยืนดูนี่คุณอยากจะบอกเขาว่าไปเออลืมอะไรแย่ที่สุดไปเข้าค่ายแล้วลืมเอาแปรงสีฟันไปอีสกปรกแล้วทำไงอ่ะใส่นิ้วลืมแปรงฟันลืมแปรงฟันดมดูดิเคยลืมอะไรที่หนักที่สุดไม่เคยลืมอะไรเลยเพราะไม่ค่อยมีอะไรให้จำนี่หมายถึงใครหรือเปล่าไม่มีเคยลืมเรื่องอะไรที่รู้สึกแย่ที่สุดลืมกินข้าวครับกินข้าวทั้งวันเลยนะวันนี้ก็จะลืมแฟนละกันลืมพ่อละกันนะแล้วแฟนไม่มาด้วยเหรอไม่มาปากสั่นเลยลืมอะไรละลืมชื่อแฟนเหรอพี่แฟนคุณชื่ออะไรมะยมมากอะไรสักอย่างลืมลืมแฟนลืมแฟนกับห้องนั่นเนี่ยใช่แล้วเอาคนอื่นกลับมาเฮ้ยโดนเลยลืมใจพี่ลืมหัวใจลืมไว้ที่ใครลืมไว้ที่เขานี่มีพฤติกรรมอะไรในโซเชียลที่คุณดูคุณเห็นแล้วคุณรับไม่ได้บ้างแบบเซ็กซี่เกินไปแบบโป้อะใครใครทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะเพื่อนเรามีปะไม่มีแบบคบเราไม่เปิดเผยอยากคบทำไมอะนี่เรื่องของคุณปะเนี่ยไม่ใช่น้องกินทำไมน่ากลัวน่ากลัวนี่เราอยู่แก๊งเขาเนี่ยแต่เนี่ยอยู่มีคลิปวิดีโออะไรในโซเชียลที่คุณดูแล้วคุณรับไม่ได้ไหมไม่มีน้องกินสวิงกิ้ง500อันนั้นไม่ได้ดูพี่ไม่ดูใช่ไปเลยไม่ได้ไปเหมือนกันไม่ว่างทำงานครับเท่าที่เห็นมาก็น่าจะเป็นน้องกินนะทำไมมันแรงอ่ะมันแรงยังไง500ไม่ว่าหน้าตาไม่ได้แต่เมื่อผมเพิ่งเคยเห็นน้องกินสวิงเหรอสวิงไม่ได้ถ้าหน้าไม่สวยนะคะมีพฤติกรรมอะไรในโลกโซเชียลที่คุณเห็นแล้วคุณรับไม่ได้มั่งไอ้พวกที่ตบกันไอ้ผู้หญิงเป็นไงมันก็โหดหู่นะพี่แต่มันก็สนุกเหมือนกันอ่ะอ้าวถ้าเกิดเดินเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันได้จะทำอะไรกับเขาผมถ่ายดีกว่าผมชอบ มีพฤติกรรมอะไรบนโลกโซเชียลที่พวกคุณเจอแล้วคุณรับไม่ได้บ้างหรือเปล่าก็แบบผู้ชายชอบด่าผู้หญิงแรงๆอย่างเงี้ยด่าว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่าดีออกอ๋อดีออกบอยพระรามสองพี่หมายคุณถึงรับไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมชอบดูกันนะพวกแท็กขายของอ่ะพวกทำงาน
ยกับน่ารักรับไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ชอบคนที่สวยกว่าอ๋อขี้ฉาคุณเคยดูคลิปวิดีโออะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วคุณรับไม่ได้หรือเปล่าฮะก็คงจะเป็นคลิปไอ้น้องอ้วนที่บอกว่าไอ้น้องเขียวน้องเขียวคุณรู้สึกไงคะอย่าไปร่วมมันฮะมันไม่ควรนะพี่สรุปจ่ายไปเท่าไหร่650ใครตีมาเลยกี่ร้อยน่าจะเป็นแบบว่าออกมาแฉอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแฉฝ่ายหญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ควรจริงไหมไม่แมนไม่แมนไม่แมนอาเออรับไม่ได้หรอแกพาปะรอมีด้วยเหรอไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนั้นน่ะน่าจะรับไม่ได้ที่สุดละเป็นคนตรงๆแต่ที่จริงไม่ได้เป็นคนตรงแล้วว่าคุณหนุ่มคนนี้ค่ะแบบลงโซเชียลด่าคนหนุ่มคนนี้ใช่ๆพาดพิงแบบเรื่องแบบการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยคีย์บอร์ดใช่คุณมีคลิปก็คงมีคลิปเนี่ยครับ500สวิงกิ้งนี่แหละครับทำไมมันถูกไปล่ะต้องให้เพิ่มนะจริงต้องให้เพิ่มคือเรียกว่าไซส์ไซส์แบบว่าหายากรับได้ป่ะรับได้ป่ะเกินไปอ่ะพี่น้องกินไปไงน้องกินว่าจะลองอยู่500มีพอดีเลย500งั้นไปด้วยกันไปถ้า400คุณไปไหมโอ้ไม่ครับ200โอ้ขาดตัวเลยพี่แถม500ไปโอ้ไม่ดีกว่าก็ไม่ไปมีเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจอยากจะพูดให้พวกเราฟังไหมไม่มีอ่ะที่เนี่ยมีแต่ความสนุกไม่มีอ่ะพี่แฮปปี้ตลอดไม่มีครับวันนี้มีแต่ความมันไม่มีค่ะอยากมากับเพื่อนเรื่องเงินพี่จำเรื่องเงินพิธีกรหล่อเปล่าหล่อมากค่ะชีวิตมันก็ต้องเจออุปสรรคถ้าไม่เจออุปสรรคมันก็ไม่มีรสชาติในชีวิตยังไงก็ต้องผ่านให้ได้